มจนมาถึงที่นี่จนได้มุมไบฟิล์มซิตี้ค่ะแต่ทำไมปลายทางเข้าไม่เหมือนในรูปก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองถามเขาดูว่ายังไงก็ยังคงยืนยันในความงงๆของที่นี่อยู่นะคะด้วยความที่คาดหวังว่ามาบอลลีวูดสตูดิโอเนี่ยทุกอย่างจะต้องดูแบบมีมาตรฐานเข้าไปปุ๊บตั้งรถปั๊บนะคะผ่านประตูใหญ่ๆที่เป็นป้ายบอลลีวูดอันนี้มันเหมือนไม่ค่อยใช่ยังไงก็ไม่รู้อะค่ะเหมือนเป็นเพิงนะคะด้านหน้ามีที่ไว้ซื้อตั๋วแล้วก็มีเก้าอี้พลาสติกให้คนนั่งรอทุกคนที่นั่งรอก็งงๆเหมือนกับเราเลยค่ะเราก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าใครจะงงกว่ากันระหว่างคนที่มานั่งรอแล้วกับเราที่จองตั๋วมาแล้วจากโรงแรมนะคะแต่นี่ค่ะเขามีป้ายบอกไว้เลยว่าสำหรับการทัวร์เขาไปชมภายในตัวของสตูดิโอนะคะก็จะมี4รอบค่ะมีรอบ10โมงเที่ยงครึ่ง2โมงครึ่ง4โมงครึ่งค่ะซึ่งใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงราคาเนี่ยอันนี้ที่เขียนไว้อะไม่ใช่สำหรับเรานะคุณผู้ชม600รูปีเนี่ยอันนี้เป็นของนักท่องเที่ยวคนอินเดียแต่เราอ่ะคนต่างชาติก็จะโดนเก็บราคาแพงกว่าเดิมค่ะเราจ่ายไปคนละ 3,000 รูปีประมาณเกือบ 2,000 ค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่จ่ายไปแหละคุ้มหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวขอไปตามก่อนว่าตั๋วได้หรือยังค่ะมีความชุลมุนพอสมควรเลยค่ะตอนนี้บางคนนะคะตอนนี้ถึงถูกจับเป็น2กลุ่มบางคนเนี่ยคือขึ้นรถไปแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่นี่ก่อนเราสังเกตดูคนที่นี่นะคะทุกคนหลากหลายมากเลยบางคนเนี่ยแต่งตัวมานะคะโอ้โหชุดสีสดมากเต็มชุดหน้าแน่นเลยคงคิดว่าเข้าไปปุ๊บต้องได้ถ่ายรูปกับดาราแน่ๆค่ะแต่บางคนนะคะก็มาแบบธรรมดาเซอร์มากเลยค่ะอย่างเรานี่ก็ถือว่าเซอร์ระดับนึงแต่มีคนเซอร์กว่าเราอีกเดี๋ยวขอเมาส์บางคนใส่นะคะเสื้อกล้ามมาก็มีเสื้อยืดเกงขาสั้นนี่เหมือนกันค่ะก็เลยกลายเป็นว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทัวร์นี้ตกลงเป็นทัวร์ที่ไปเจอดาราหรือไปทัวร์มาดูโลเคชั่นชิลๆเฉยๆนะคะตอนนี้ทุกคนเริ่มทำกิจกรรมยอดฮิตของประเทศแล้วค่ะถ่ายรูปเซลฟี่ทางเข้ากันงงมากมาแล้วมาแล้วค่ะเขาแบบโอเคต้องมีการขยับคอนิดนึงคือรอใช่รอจะบอกว่าพอมาอยู่อินเดียแล้วคอแบบตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการพาเข้าไปทัวร์ในสตูดิโอค่ะอันนี้เป็นทัวร์แบบนั่งรถเข้าไปชมนะคะตามสตูดิโอต่างๆแล้วบางจุดที่เขามีการสร้างสถานที่สำคัญสำคัญไว้เป็นพร็อพทั้งลานจอดเฮลิคอปเตอร์สวนสำคัญสำคัญก็บอกว่ามีอันนึงสร้างเหมือนกับพระราชวังด้วยนะคะเราก็จะได้ไปถ่ายรูปกันตรงนั้นแต่ก่อนอื่นเลยค่ะก็แจกน้ำแจกของกินก่อนไกด์ก็คงจะอธิบายสักครู่นึงแล้วก็พาเราเข้าไปผ่านประตูตรงนั้นนั่นแหละค่ะที่คุณเนี่ยมาสร้างว่าจะอาบกับมโนรัญจันทร์เนี่ยเรากำลังจะผ่านจุดการตรวจรักษาความปลอดภัยของสตูดิโอเข้าไปค่ะดูสิคะลักษณะการตรวจสอบความปลอดภัยของเขามีกล้องนะคะสร้างขึ้นมาด้วยวัสดุจากธรรมชาติค่ะมีไม้ไผ่ไม้รวกนะคะค่ะที่เอามาคลุมก็จะเป็นเหมือนผ้าพลาสติกสแลนด้านหน้าก็จะมีเจ้าหน้าที่หน้าตาดุขึงขังมากเลยตรวจยาวเฟิร์มเลยค่ะตอนแรกดุมากแต่พอยิ้มให้ปุ๊บยิ้มกลับTo finally now we are going in. बाकी सर्कल इसके लिए तो बड़े-बड़े सेट्स बनाए जाएंगे. मेरा हाथ मिले राइट. तो ये सीरियल समझ किसने देखी? एक भी नहीं देखी. चूह का परिंदा कर बनाई. जो कभी अस्पताल में बनती है, कभी पुलिस स्टेशन में. आपको बड़ी ही सी व्हाइट पिंक बिल्डिंग दिखाई देगी.
इम्पोर्टेंट सीन्स यहाँ हुई तुम्हें बिन हमरा कौन नहीं यहाँ तारीख 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 लगती है लेकिन जब इंसाफ एक ने भी हाथ में अरे वाह वेरी गुड दोस्तों आपको पता हमारी इंडस्ट्री में काम करने के लिए क्या चाहिए अमरी उलझन सुलझाओ भगवान On the left side, this is the set of a serial called Aladdin. Aladdin is an Arabian night fantasy with genie. Here in a song, Dink Chika, Dink Chika. Dosto, left hand side mein ye rishta kya kehlata hai? Ji haan, pichhe 10 saalon se serial aa raha hai, magar aaj to bhi sawal ka jawab nahi de paaye ki rishta kya kehlata hai. Dosto, uske saath mein hai चर्च और राइपर एंथनी फिल्म में प्राण साहब के तीन बच्चे जिस चर्च के आगे गुम हो गए थे पर गुरदार वो चर्च ही है आइटम नंबर्स बने जैसे दिलबर दिलबर हाँ दिलबर दिलबर जो अभी आपने देखा वेल ऑन द लेफ्ट साइड दिस इज रिलायंस मीडिया वर्क स्टूडियो ओए ตอนนี้นะคะเขาก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ลงไปสัมผัสเซตข้างล่างกันค่ะดูสิคะคุณผู้ชมคนเนี่ยมาออกันแน่นเลยรีบลงใหญ่เลยอ่ะบอกมานะคะว่าจะพาเรามาดูค่ะจุดที่มีที่ถ่ายทำยอดนิยมเลยที่ใครนะคะจะมาถ่ายทำเกี่ยวกับภาพมุมสูงซีนการต่อสู้บนเฮลิคอปเตอร์หรืออะไรแบบนี้นะคะก็ต้องมาถ่ายกันที่นี่ค่ะเนี่ยค่ะคือเบื้องหลังการถ่ายทำบอลลีวูดของจริงเลยมีเจ้าหน้าที่นะคะมีทั้งรีเฟล็กสะท้อนแสงโถ่ะนี่เช็คแล้วโถ่ะนี่เช็คไม่อุปได้ยินเสียงผู้กำกับไหมคะตอนนี้ผู้กำกับกำลังสั่งอยู่เลยว่ามาทางซ้ายหน่อยทางซ้ายหน่อยทางขวาหน่อยอย่าเพิ่งเดินถอยหลังก่อนเดินตามมาเดินตามมาฟรีการ์ดเซอร์ฟรีการ์ดเซอร์อะไรอะไรกำลังมาคุณผู้ชมมาเห็นไหมคะเขาตื่นเต้นกันมากเลยทุกคนเนี่ยถ่ายรูปกันใหญ่เลยไม่ถ่ายรูปกับดารานะคะถ่ายรูปกับกล้องกับรีเฟล็กกับไฟค่ะเพราะเขาไม่เคยเห็นอุปกรณ์กองถ่ายมาก่อนก็เลยมีความตื่นเต้นมากนี่คุณคนนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันวันนี้นะคะเราโชคดีมากเลยที่เขามีการถ่ายทำตรงนี้พอดีค่ะเพราะว่าตอนต้นเนี่ยไกด์บอกเลยว่าจริงๆในสวนทั้งหมดเนี่ยนะคะที่มีเซตการถ่ายทำหนังบอลลีวูดมีหนังเป็นร้อยๆเรื่องในแต่ละวันแต่เราจะได้รับอนุญาตหรือเปล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้กำกับค่ะWell, in crime-based serials, we discovered a body here. So, all these sequences, a fake body, not the real one. Thank you. You must really enjoy your work, you know. Yeah. So, we hope that in the future we see you lots in the film. Thank you. We'll be looking for you. Thank you, ma'am. So nice. วันนี้จะพาไปดูกองถ่ายในอินเดียหรือในมุมไบกองถ่ายไม่ให้ถ่ายวิดีโอแต่ว่าในข้างในแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราอาจจะเก็บได้เฉพาะเป็นบางช่วงอันนี้ไกด์ของเราครับ This is the realityเราเลยนะคะว่าการทำงานของ
ใช้รายละเอียดเยอะมากเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเนื่องจากเขาจะมีแบบยังไม่ต้องการที่การต้องคนยกของช่างสังเกตที่สำคัญช่างไฟตรงนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการตัดแสงตัดไฟด้วยค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วงานแบบนี้ค่อนข้างจะละเอียดคนเดียวเพราะว่าเขาเนี่ยมีการต้องมีจำนวนตอนประมาณ200-300ตอนค่ะก็เลยต้องใช้ความเรดูวิชHe got a nice scene. There's a recently movie. There was a movie Gold. It was of Akshay Kumar. He got a nice. He got a like 7-minute scene. Wow. He got a 7-minute scene in the movie with dialogues. ID card. Oh, sorry. it's been a long day. We woke up really early. Okay, so you enjoying Mumbai? Yes. Sorry,ที่นี่เขาตั้งใจทำงานเนี่ยจริงๆนี่เซฟเป็นไงต่อใช่ไหมคะมีสองทางค่ะกำลังคิดว่าเราจ้างรถบัสไปดีไหมคะกับอูเบอร์ค่ะรถบัสมั่นใจว่าไปถูกป่ะครับไม่มั่นใจ ใครที่ดูหน้าตาแบบท้องถิ่นเดี๋ยวลองถามก่อนนะคะลองถามนามัสเต we want to go to Bandra Bandstand which Bandra Bandra Bandstand Bandstand you just take up the auto and go okay TK that's big TK acha thank you yes tukko auto rickshaw la kon nahi la Bandstand la aaj ko leke ja aur meter se ha ha TK shukriya Come. Parking. Bandstand Taj Lanshan Hotel. What? Hotel Taj Lanshan Bandstand. No. Just Bandstand. จำได้ไหมคะไปอินเดียครั้งที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเรากับรถแบบนี้How much? 100 100 ร้อยหนึ่งถ้าร้อยหนึ่งประมาณ50บาทคุณผู้ชมไปไหม 100 yes. 100 yes. กว่าจะขึ้นมาได้คุณผู้ชมเราต้องมีการมีชั้นเชิงนิดนึงทุกอย่างในอินเดียต้องต่อราคาทั้งหมดค่ะ
my big brother. Yes. And I asking him, right now very good. So actually listen to me. I tell you. This is old guy thing, you know? We have a guy there already. Our guide is waiting there. Water palace. The water palace. Water palace, not 100 rupees. Just fine. Okay. ห้าไม่ค่ะไม่ค่ะเราต้องมีการมีชั้นเชิงนิดนึงทุกอย่างในอินเดียต้องต่อราคาทั้งหมดค่ะBannister no 200 rupees okay nahi meetha relax red man 50 rupees and sharing gaadi nahi buri baat nahi 120 dena nahi okay no problemChachan นี่ก็จะ meter meter only บอกว่า50แต่อันนี้เขาขอ120ถ้า101เอาไหม Stay by meter I'm no meter you're this no meter no meter Chacha Chachan นี่ก็จะ meter only Chachan นี่ meter ไม่ only ค่ะมันก็อย่างนี้สับ sharing จริงเขาบอกว่าแต่ที่เนี้ยลองไปดูได้เลยไม่มีที่ไหนหรอกที่เนี้ยก็ลองก็ไม่เป็นแล้วเลือกเบอร์ได้ได้โอเค120 100แม่บานี thank you ต้องให้ดุว่าเป็นภาษาบ้านท้องถิ่นเมื่อกี้คุณลุงช่วยได้แท็กซี่ให้เขาบอกว่าน่าจะประมาณ50รูปีนะเราเตือนออกมากำชับด้วยนะคะว่ากดมิเตอร์นะกดมิเตอร์ปรากฏว่าพอมานั่งปุ๊บบอกไม่กดมิเตอร์ไปถามดูได้เลยว่าที่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีมิเตอร์กดค่ะก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็คล้ายๆกันนะคะกับสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่แหละค่ะคุณผู้ชมพอเขาเห็นมีนักท่องเที่ยวมาปุ๊บก็จะเหมือนกับมิเตอร์เสียกระทันหันค่ะแล้วพอเราต่อจาก250เหลือ100เขาก็จะขับรถแบบเร่งรีบมากค่ะตื่นเต้นไหมล่ะเธอเห็นไหมเรียบร้อยค่ะทุกคนหลังจากที่เมื่อสักครู่นะคะต่อรองราคากับคนขับกระป๋ออินเดียแล้วทำให้งุนงิดนิดหน่อยตอนนี้อารมณ์ดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเรามาถึงแล้วที่บันดราแบนด์สแตนค่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เขาปล่อยนักท่องเที่ยวนะคะเพื่อให้เดินชมวิวริมทะเลแล้วก็ยังเป็นที่ที่มีดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงของอินเดียเนี่ยมีที่พักมาอาศัยอยู่กันเยอะมากตรงนี้นะคะก็เลยจะเรียกได้ว่าเป็นจุดที่ไม่มีเส้นทางในการเดินเที่ยวตายตัวนะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้ค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมว่าจะได้มาเจออะไรยังไงบ้างกลัวเหมือนกันค่ะตอนมาว่าจะโดนเขาหลอกนะคะแต่พอมาถึงที่นี่ปุ๊บคุณผู้ชมคะอุ่นใจแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราโดนหลอกเนี่ยคนอินเดียที่นี่นะคะก็มากันเต็มเลยค่ะนี่ไงขวามือรูเล็กสมบัติล้ำค่าตากไว้ตามขวดหินนะคะคนท้องถิ่นเขาบอกมาว่ามาถึงที่แบนด์สแตนตรงนี้แล้วเราต้องลงมาที่หาดเพราะว่าบรรยากาศดีมากนะคะแล้วพอลงมาปุ๊บคุณผู้ชมโอ้โหเห็นเลยข้างหลังนะคะเห็นไหมคะคนเยอะมากเลยค่ะซึ่งเขานะคะก็มาชิลๆรับลมทะเลมาอาบแดดอุ่นๆกันชมวิวสวยๆริมทะเลแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมแต่สำหรับใครนะคะคนไทยบ้านเรามองเห็นหาดนี้แล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแปลกๆหรือเปล่านะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าหาดบริเวณนี้ค่ะเป็นหาดหินนะคะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดินเล่นตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะไปต่อกันที่การค้นหาสัญลักษณ์บอลิวูดกันค่ะ
ะหลังจากที่กู๊ดนะคะได้มาเดินหาสัญลักษณ์ของเหล่าดาราบอลิวูดทั้งรูปปั้นทั้งลายปั๊มมือนะคะต่างๆนานาที่คุยโมว่าจะพาคุณผู้ชมมาดูด้วยเนี่ยค่ะเดินมาทั่วหาดเลยนะคะตั้งแต่หัวหาดยันท้ายหาดเป็นชั่วโมงแล้วค่ะยังไม่เจอเลยค่ะจนเมื่อสักครู่เมื่อกี้มีคุณลุงคนนึงค่ะเขาสังเกตว่ากู๊ดเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละนานมากก็เลยมาถามค่ะว่ามาเดินหาอะไรก็เลยบอกว่ามาเดินหาพวกสัญลักษณ์ของดาราฮอลลีวูดที่มีการปั๊มมือนะคะปั๊มรอยเท้ามีรูปปั้นลุงเขาก็ยิ้มค่ะแล้วก็บอกว่าอ๋อที่เธอพูดถึงเนี่ยเคยมีนะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะคือเรื่องของเรื่องเลยเนี่ยในสมัยก่อนตรงนี้นะคะมีเด็กๆหนุ่มสาวเนี่ยมาจูจีกันผู้คนที่นี่เขาก็เลยร่วมมือกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นปรับทัศนียภาพตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะเขาก็เลยมาร่วมมือกันกับเหล่าดาราบอลิวูดมีการทำรูปปั้นรูปเหมือนมีการพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะมีเทศกาลต่างๆน่าสนใจมากเลยคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยคนมาที่นี่นะเป็นล้านๆคนค่ะแต่นานวันเข้านะคะผ่านไปเรื่อยๆสัก 2-3-4 ปีค่าบำรุงรักษาเนี่ยก็เริ่มจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นที่นี่มีสตางค์ไม่พอก็เลยต้องถอดไปทีละชิ้น2ชิ้นจนตอนนี้เนี่ยไม่มีเหลืออีกแล้วค่ะเอาเป็นว่าใครนะคะที่ไปอ่านข้อมูลในเน็ตมาหรือว่าคิดว่ามาที่นี่แล้วจะได้มาเห็นนะคะทางรายการเราอัปเดตให้เลยค่ะคุณผู้ชมว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะแต่ไม่ใช่เราคนเดียวคุณผู้ชมที่โดนหลอกคนอินเดียที่มาที่นี่ค่ะคนท้องถิ่นที่นี่เลยมาแล้วก็มามองหานะคะตามพื้นตามเสาว่าเอ๊มีสัญลักษณ์อะไรมีรูปปั้นดาราอยู่หรือเปล่าไม่มีค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องเดินหากันแล้วนะคะหลังจากที่ผิดหวังอย่างแรงกับบันดรานะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยกะไว้เลยคุณผู้ชมว่าเราเนี่ยจะได้ไปใกล้ชิดกับความเป็นบอลิวูดอย่างสุดๆเลยนะคะได้ไปเดินถนนสายดาราไปถ่ายรูปกับรูปปั้นคนดังไปดูเขาพิมพ์ลายมือหรือว่าพิมพ์เท้ากันไว้นะคะปรากฏว่าก็อย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคือเขาไม่มีแล้วนะคะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงผิดหวังมากสิ่งเดียวเลยคุณผู้ชมที่กูคิดว่าน่าจะชดเชยได้นะคะก็คือเราจะต้องมาดูหนังบอลิวูดในโรงหนังของเขาค่ะแล้วก็อยู่ด้านหลังนี้เลยนะคะเห็นไหมคะตรงนู้นค่ะรีโก้ซินีมาหรือว่าโรงหนังของราชาค่ะหนังมีชื่อว่าบัตติกูมิเตอร์ชาลูซึ่งถ้าเรามาแปลเป็นหนังไทยให้มันดูสวยๆนะคะก็คงอารมณ์ประมาณว่าไฟฟ้าพาเธอมาพบรักอะไรแบบนี้ล่ะค่ะแล้วพล็อตเรื่องนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าสุดยอดมากๆค่ะเรื่องมีอยู่ว่ามีเพื่อนรัก3คนซึ่งรักกันมากเลยแต่อยู่มาวันนึงค่ะเพื่อนคนนึงโดนโกงค่าไฟรับไม่ได้ฆ่าตัวตายไปเพื่อนอีกคนนะคะที่เป็นทนายเนี่ยก็เลยต้องมาช่วยตามหาความจริงแล้วสุดท้ายก็ได้พบรักกับนางเอกนั่นเองค่ะถึงจะฟังแล้วดูแบบงงๆแปลกๆนิดนึงนะคะแต่บอกเลยว่าพล็อตเรื่องเนี่ยเก๋มากๆเขาการันตีเลยว่าทุกคนจะต้องชอบค่ะไม่ได้โม้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะत्रिपाठी मोमबत्ती ना ठहरी तेरे टॉयलेट में बल बत्ती गुल मीटर चालू ये कैसा खेल हुआ अंधेरे में तीर बल क्यों दद्दा सुहाग रात में नहीं चलाते अंधेरे में तीर बल अरे बस्ट फ्रेंड और ये एसके के मोहल्ले के जनरेटर का खर्चा हो गया फ्री बल व्हेन यू गेटिंग गोल्ड बाय गो फॉर तांबा बिजली का 1.5 लाख का बिल कैसे आया ठहरा एक तो वैसे ही आधा टाइम जनरेटर चलता रहता है इनकी ट्रिपों के चक्कर में कलयुग है मैंने कहा कुछ ही रहा है सरकार तो नहीं इंडिया सरकार तो नहीं इंडिया से भी हाँ तो तले ने तो बाबा ना तो कम ही दूरी तो कम हो
ต้องบอกเลยนะคะว่าเหนือความคาดหมายมากๆเลยค่ะสำหรับการมาดูหนังบอลลีวูดนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมเอาเข้าจริงตอนแรกเนี่ยก่อนจะซื้อตั๋วมีคนบอกเลยค่ะว่าไทยเหรอมันไม่มีซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษเลยนะแล้วเขาพูดภาษาฮินดีทั้งเรื่องเลยนะคะทำใจไว้แล้วว่าอ่ะเอานะลองดูสัก10-15 นาทีว่าหนังจะเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าคุณผู้ชมคะอยู่จนจบครบทั้ง2 ชั่วโมงเลยค่ะสนุกมากจริงๆคือถึงเราจะฟังภาษาเขาพูดไม่รู้เรื่องนะคะแต่ว่าลักษณะท่าทางสีหน้านะคะทำให้เราเนี่ยสามารถดูจนดูเรื่องได้แล้วที่ชอบมากๆเลยเพลงการเต้นดนตรีประกอบทุกอย่างมีความเป็นบอลลีวูดที่สมบูรณ์แบบมากเลยค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะสำหรับภารกิจที่พาทุกคนมาสัมผัสความเป็นบอลลีวูดที่มุมไบเนี่ยถือว่าเสร็จสิ้นครบสมบูรณ์แล้วค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปพักผ่อนก่อนเพราะว่าจะเที่ยงคืนแล้วค่ะเดี๋ยวจะไม่มีแรงพาทุกคนไปเที่ยวกันต่อนะคะ